ช่างทองหลวงเนี่ยคือรูปแบบของงานเขาเรียกว่าเป็นงานที่มีความปราณีตแล้วมีความละเอียดสูงแล้วรูปแบบงานช่างทองหลวงที่เราคุยกันแล้วเราพูดเนี่ยคือรูปแบบที่เราอ่ะได้ทำถวายพระบรมวงศานุวงศ์นั้นคำว่าช่างทองหลวงเนี่ยคือเราใช้กับพระบรมวงศานุวงศ์พระมหากษัตริย์เจ้านายนะไม่ใช่ว่าเรามาใช้กับคนธรรมดาเป็นรูปแบบที่เทคนิคชั้นสูงทั้งหมดมารวมกันนะเลยได้ชื่อว่าเป็นงานช่างทองหลวงนะครับนะแล้วเราก็จะเอาเทคนิคต่างๆที่มีการทำงานเนี่ยเอามาพัฒนาแล้วเอามาทำเป็นชิ้นงานที่มีความแตกต่างแล้วก็เป็นเครื่องประดับร่วมสมัยหรือจะเป็นเครื่องใช้อะไรต่างๆรูปแบบของเราก็คือค่อนข้างจะมีความปราณีตและละเอียดกว่าสิ่งเหล่านี้มันคือกระบวนการผลิตที่ไม่มีการตัดทอนในรายละเอียดของการทำงานงั้นมันเป็นงานแฮนด์เมดงานฝีมือทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างจะทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงการจะต่อยอดของงานช่างทองหลวงจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปได้ลำบากเหมือนกันซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราทำอยู่แต่ว่าก็ค่อยๆเป็นค่อยไปเพราะว่าการที่จะให้คนเข้าใจเนี่ยในการที่รู้ว่าไอ้งานเทคนิคแบบนี้ทำแบบไหนยากยังไงเราต้องใช้วิธีการแล้วต้องใช้เวลาในการที่เหมือนกับแนะนำเขาให้เขาเข้าใจเขาถึงจะเข้าใจแล้วก็สนับสนุนนะครับวัฒนธรรมที่เราสืบทอดกันมาในเรื่องของศาสนาก็เคียงคู่กันมาตลอดยกตัวอย่างการทำแหวนสักวงนึงเราใช้วิธีการทำงานแบบโบราณแล้วก็สามารถเอาพลอยที่เป็นยกตัวอย่างพลอยนพเก้าซึ่งเป็นดาวนพเคราะห์เป็นความมงคลอันเกิดจากศาสนานะครับไม่ว่าเป็นศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์งั้นสิ่งเหล่านี้เราทำด้วยความเชื่อความศรัทธาให้ชิ้นงานเนี่ยเกิดเขาเรียกมันมีพลังคนทำงานศิลปะจะเข้าใจเพราะเราเชื่อว่าการที่เราได้ทำงานตรงนี้มันเป็นบุญซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเงินคือผลพลอยได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะเก็บเกี่ยวเอาขณะที่เราทำงานคือความรักการใส่ใจและความเชื่อในศาสนาสิ่งเหล่านี้คือพลังงานแล้วก็สิ่งที่ส่งคุณค่าเงินไม่สามารถซื้อได้คนรุ่นใหม่เนี่ยก็สามารถสนับสนุนแล้วมาเรียนรู้ได้นะครับซึ่งในองค์กรของรัฐในองค์กรของกระทรวงศึกษาที่ก็ยังมีการสนับสนุนในสิ่งเหล่านี้อยู่ซึ่งผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่แสดงถึงอารยธรรมของความเป็นไทยได้ชัดเจนที่สุดแล้วจะคงอยู่คู่คนไทยตลอดไปถ้าเรายังมีการทำอยู่